งสุกบักมูบักมูอู้หูหลายครับเบิดเลยก็ส่งเรื่องงามทำเป็นเลยหาสิบบาทหกสิบบาทซื้อกับหลายพี่น้องทุเรียนอะไรครับหนาทุเรียนเนาะตลาดสุราษฎร์นครครับช่วงเช้าวันนี้มีโอ้แต่งไทยพูดอะไรแต่งไทยมาหาซื้อวัตถุดิบพี่น้องไปปลูกกรอบอาหารไปปลูกอาหารนี่ก็ต้องนะนี่ก็เป็นส้นตลาดสดเนาะอยู่ก็ขายเนื้อขายป่าขายปูเป็นขายของใส่ครับมีสีใบละตลาดส่งในตลาดไงตลาดส่งแป๊บเดียวก็พวกเนื้อประมาณ9โมง10โมงก็เริ่มเปิดก็จะปิดตอนนี้ต่อสอบตอนนี้หลายเนื้อหลายจะไปซื้อเนื้อแข็งประจำวันนี้จะทำเมนูอะไรประกอบเมนูอะไรก็ติดตามนะครับอู้เนี่ยตะเสียบครับโอ้เกินไหมแข็งเนื้อครับอันนี้ก็หมูหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อเนี่ยก็ซื้อนี่แหละร้านอะไรร้านนี้ของเขาร้านเก่าเลยเมย์ยี่ล่าฮะร้านนี้ป่ะร้านนี้รู้ป่ะร้านนี้จำไหมร้านนี้ละอาหารตัวเต้นป่ะอันนี้เรียกอะไรคะเรียกสันสันนอกเอาโลนึเครื่องไหนก็สวยนะอันนี้นมป่ะนมใส่ใส่ไปก้อยก็บอกนั่นเองขี้เย็ดเห็ดลิ้นเงาๆขลัดขลัดโอ้เห็ดกลิ่นเกลือ150บาทได้ไหมคะเนี่ยน้ำไม่ค่าปากแดงดีเนาะซื้อหมากไปฝากผู้ถอเนาะแต่มันอ่อนน่ะมันเคี้ยวไม่ค่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านหมากแพงกันได้ดิแนวนี้50เอาที่50ก็ได้ได้เลยเหรอขายเงินยังบาทยังลูกเท่าไหร่ลูกละ5บาท6บาทนู่นน่ะ8บาทแล้วธรรมดานี่มอบหมากนะครับไม่ใช่ส้มเขียวหวานนะส้มหวานไม่แพงขนาดนี้เริ่มจาก5บาทไปถึง8บาท10บาทไปน้องอ้าวเอาแถมก่อนนะคุณยายอ้าวได้ด้วยนะได้ดีแท้อันนี้ใช่ไหมแดงนี่นะอันนี้อร่อยนั่นแหละเอาด้วยแล้วก็เอาปูให้ได้ที่10บาท5บาทอุปกรณ์เคี่ยวนี่ยาเซนพวกมากเอ้ยพวกเองกับปูนแดงปูนขาวนะไปบ้านนี่ตัวละโลป่ะนี่ใช่ป่ะตัวละโลแบบแม่เหนียวไหมล่ะเหนียวเหนียวกันอันนี้ก็ได้แล้วเอาแมวตัวใหญ่หรอเอาไหมมาเนาะตัวใหญ่เท่าไหร่ตัวใหญ่เนี่ยฮะก็มันตัวใหญ่แท้ไก่ถ้ามันอ้วนเดี๋ยวมันเป็นพันธุ์ของมันอ๋อมันเหนียวเนี่ยมันก็เหนียวแต่ว่าไม่ได้เหนียวแบบไก่นะอันนี้เขาเรียกไก่จัมโบ้แล้วมันจะเหนียวน้อยกว่าไก่แล้วอันนี้แหละอันนี้แหละอันนี้ไก่พันธุ์อ๋อนี่ไก่พันธุ์กับเหนียวไก่มันมีมันหลายชนิดอันนี้ไก่บ้านไก่บ้านแกนซื้อผลไม้นะผลไม้บาทนึงนะแต่ยังขายราคาครับ190คือว่าอย่างดำมันคือดำแบบไหนมันเป็นเบอร์สุดเด็ดตัวใหญ่ไงอันนี้มันคือหนางามเนาะแดงแต่ดำมันก็ดำเข็มเดียวหนางามเลยเนาะนุ้ยโชว์เลยเนาะงามทุนน้อยอยู่วะงามทุนน้อยรูปที่ใหญ่ตัวอะไรเนี่ยตัวขนาดจะแกนี่แกงามทุนน้อยซ้อนี่ครับที่ตลาด
สุรานครเนาะพี่น้องหาวัตถุดิบได้แล้วมือได้เนื้อมาก็ใกล้ที่จะมีนูอยู่บ้านกำลังจะเดินทางกับลำธเมนชัยครับก็มีพยายามบ้านแล้วก็ง้ออีกตรงนึงบ่ได้กลับบ้านโดดแล้วครับเป็นเดือนแล้วก็เลยมื้อนี้สิจะกลับบ้านพยายามบ้านทั้งมื้อครับวันจันทร์เพื่อวันอาทิตย์จะกลับมาคือก่อนครับก่อนตลาดสุรานครของมากมายหลายชนิดผลไม้เป็นตลาดส่งกำลังลงของมีร้านจอดรถครับถ้าเป็นชัยครับนี่ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพิ่นได้น้อยพี่น้องครับฝั่งขวานั่นก็เป็นโรงพักข้างหน้าก็เป็นข้างนี่เป็นวัดสุมังคลารามพาพี่น้องมาเยี่ยมยามบ้านนะพี่น้องบ้านก็ไกลเติบอยู่ดอกจากโคราชมาก็สองชั่วโมงหมดละแวะบุญแวะพี่นะนี่ก็เป็นที่ว่าการอำเภอลำธเมนชัยข้างขวาเมื่อวานนี้ยาวไปทั้งกู้ขึ้นทั้งโคกคุณติดตะนวนดำนี่เมื่อกี้หลังเนาะนี่สุดแล้วแล้วก็จะเลี้ยวขวานะครับเข้าบ้านนะครับจิมเนียไว้เบื้องยาวๆขอทางเข้าบ้านเลยจากของเพื่อนแล้วที่ไม่ใช่เป็นแล้วเนาะบ้านนี้หกบรรทุกบรรดงเสียแล้วเนาะว่าเดี๋ยวมันตัดหยงตัดงานสวยจอดถึงแล้วครับเราไปปิดบ้านให้หน่อยเปิดประตูบ้านให้หน่อยไปโอ้หญ้าขึ้นเต็มเลยคุณต้นไม้ต้นไหลก็โอ้โอ้ต้นไม้เชียวชุ่มละฝนลงแล้วพี่น้องไงต้นไอ้นี่ฝรั่งไอ้ไซโกลีสวยมากโอ้จะได้ซื้อกันไก่มันเหนียบนอดนี่ออกเล่นพวงหนาตึบเลยงามสีไปตัดมันเป็นทรงหุ่มกล้วยก็สวยงามโมมีเคียนี่วัตถุดิบของมันนี่ข้าวตะไคร่ครับพี่น้องครับตั้งแต่เช้าเที่ยงจนจิตเข่าใบม่วงแล้วยิงเข่าเช้าอยู่โอ้ยากมาหอดกับทำความสะอาดบ้านนะตอนนี้เขาอยู่มาหอดลำธเมนชัยนะครับฮวนฝนที่ตกเดือนเนี่ยฟ้าคึมคึมอยู่ก็เรียกว่าโอ้ยจัดการบ้านก็ต้องให้กันคนจีกินเขาว่าสันเด็ดปวดบ้านหนาบ้านก็ได้มาเดือนนึงหยาหกตุ่นบักหน้าต้นเราอยู่คุณนี่เนี่ยไปได้มาเมื่อเช้าอีกตลาดสุระโอ้เนี่ยสุดโลนึงยังวันมาแล้วว่ามีเนี่ยฮะน้ำว่าดีน้ำยังปวดวะเพื่อนำกินเขาเนี่ยป่ะเออเดี๋ยวต้องประกาศยังไงกันปิดกล่องยังไงกันเลยพิซซ่าใส่หมองใส่หมูไม่เห็นลายเพื่อนแต่พอจินเนี่ยนะไอ้ลายมันกินอุบัติเสียงใส่น้ำเสียงลายกินหมูเปล่าเนาะซิมเจ้าอย่างไรกันมาละว้าขอบนี่เป็นไงเราก่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้ว
เฮ็ดก้อยถนัดมากเลยผู้ขาถนัดทั้งก้อยเราก้อยซอยแซนพี่น้องต้มเนี่ยเผ็ดหลายดอกทางขายก็มันจะ60บาทฟองเทียนสัตว์นุ่ยหนาบันเลยมันมันมาเลี้ยงว่าจะไปไตอึ้งแล้วป่ะหลายบ่หน่อยบ่สีสันงามเท่าจานห้องเดียวที่มันเสียถ้วยจานอยู่เลยเนาะใส่กับหัวห้องงามเท่าที่เราได้เลยพี่น้องถนัดมากเลยเพียงเง็ดก้อยมึงย่างตายออกเล็กน้อยเล็กหน่อยเดี๋ยวว่าได้ลวกกินแม่สดๆนี่รถมาเด้อเขาเทียงน้ำกันเขาเทียงกับสาวรวมกันเลยมื้อนี้อยู่ลำธารเวียนชัยของเขานะมันออกมาหรอกยกออกไปแล้วนัวไปนะปลาสุดสดธรรมชาตินี่ไปเนาะไปเก็บเอาอยู่ข้างหัวตอกใส่ฝาห่วงอู้ดูไปเลยตกแต่เต่าแทงวันคือมันเนาะมันอยู่นะอันนี้ก็มันเจ้าก็ยังกว่าพริกมันให้เหนียวนี่ฟังนี่ผมชอบมากยอดประกอบของเปรี้ยวอันนี้เก็บไว้อยู่ต้นอยู่การไปตลาดกันยีดซื้อประจำละ
ินกับน้ำพริกกับป่นก็แซ่บเข้ากันนั่งไงจะเบิ้งไปเลยเดี๋ยวหนึ่งเตะนี่ยืดเป็นนั่งตรงนี้เปิดจังเพราะมันถึงก็แป่นมันเข่าเมื่อไหร่กับบ้านเดี๋ยวนึงปวกขึ้นบ้านแล้วพี่น้องถ้าคนมาเป็นจริงขนาดมาเรื่อยแล้วว่าทำลายว่ามันนี่แล้วนี่เหลืออยู่ร้อยขึ้นห้องวุ้ยวันเดี๋ยวบ้านของคนอยู่มันจะปวกจะขึ้นเร็วขนาดแล้วโดยเฉพาะบ้านใหม่ของเทิงสั้นเทิงอ่ะบ่มีคนอยู่บ่ขึ้นไปเลยอ่ะปวดไว้พักเออกลัวมันเป็นมากขึ้นๆอยู่จ่าตรงไหนวะนั่นดูโอ้พัดลมไหมมาฝนมาแล้วขอว่าอีกเมื่อทันด้วยคือแห้งก็กินบ่ค่อยได้หลายเด้อเขาแปลกว่ะมันเร่งเร่งสปีดแห้งหมดแล้วมันรถเกิดจากเขาเร่งมอลำแตกนะเร่งแห้งที่ได้แป๊บเดียวมอลำแตกย่อยก้อยนี่เด็ดขามากพี่น้องเลยยังก้อยแล้วไว้ใจได้เมื่อนับนึงกันแล้วปวดฝ่ามือตึ๊บเลยตั้งเป็นตกเลยพอลมมันจะมาหอดแค่นี้หอมแดงจับไปเลยฮะโดนแจกันแล้วเวลาอะไรพี่น้องไอ